กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงนี้ของเรานะดูแลสุขภาพกันนะอยู่บ้านกันนะฮะแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพหลายคนก็นิยมบริโภคของถูกนะฮะของถูกก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นของดีเสมอไปนะฮะเพราะของดีราคาถูกมันไม่มีในประเทศไทยแน่นอนนะฮะมันก็ต้องมีของราคาที่สมน้ำสมเนื้อวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาเนี่ยกับคุณภาพเนี่ยมันทัดเทียมกันเลยนั่นก็คือ NK ครับครับทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะครับใครช่วงนี้ใครที่ป่วยง่ายเหนื่อยง่ายร่างกายไม่แข็งแรงยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสต่างๆรอบตัวเราเลยนะฮะร่างกายเราต้องแข็งแรงต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้มาปกป้องกับเชื้อโรคต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่น NK นี้นะครับมีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15ปีของแนวทางเภสัชศาสตร์สเต็มเซลล์นะครับบอกว่า NK เนี่ยมีส่วนผสมหลักๆของคือสมุนไพรภูคาครับที่จะช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเราต้องดีจากภายในสู่ภายนอกครับแล้วโรคภัยต่างๆข้างนอกเนี่ยมันจะได้ไม่เข้ามากล้ำกายนะฮะวิธีทานง่ายๆคุณผู้ชมครับครั้งละ1เม็ดทานเช้ากับเย็น2เวลาเท่านั้นนะฮะ1กล่องมี60เม็ดนะครับแล้ววันนี้นะฮะใครอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะเพิ่มเติมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงปกป้องโรคภายนอกนะฮะสามารถสั่งซื้อได้เลยกับ NK วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะ1กล่องเนี่ยนะครับราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมซื้อโปรโมชั่น2กล่องเนี่ยนะฮะเราลดราคาพิเศษเหลือเพียง 4,500 บาทฉะนั้นประหยัดไปเลย 5,000 บาทนะฮะสนใจรีบโทรเลยครับ090-089-9992และอีเมลเบอร์ครับ090-089-9993นะครับมากันที่ข่าวต่อไปค่ะเราไปดูนะครับทางด้านของนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังอย่างคุณอามอิสระเองเนี่ยนะฮะพี่อามเขียนบทละครเหรอใช่ครับออกมาเป็นนักข่าวไม่ใช่หรอเขาเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังก็เป็นก็ทำได้หลายอย่างไงอ่านประการนี้ดีกว่าแม่อันนั้นอ่านยากนั่นแหละนะครับคนใต้เป็นคนใต้ใช่ไหมคนใต้คนใต้ใต้คนใต้คนใต้ไม่ใช่คนตายคนใต้คนใต้ใต้คนใต้คนใต้เป็นภาษาแบบที่สำเนียงคนใต้พูดกันนะฮะนั่นแหละครับคราวนี้ออกมาพูดกรณีโต้เรื่องของคุณนุ้ยเชิญยิ้มครับที่บอกว่าถามนะข้อมติดโควิดลุงตู่ผิดเหรอนี่นะออกมาพูดเลยนะฮะอ๋อพี่อาร์เป็นนี่อะไรนะ เพราะว่านะครับออกมาพูดกระแสที่เป็นกระแสดังอยากให้ลุงตู่ไปแทนนะข้อมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดแล้วก็คำนี้มีมานานแล้วนี่นั่นแหละครับพี่นุ้ยขอเอามาพูดกันแล้วก็เป็นคลิปไวรัลหลังจากที่ถูกคุณนุ้ยก็ลบคลิปไปนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับความคืบหน้าคุณอาร์มอิสระนักเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่าน Facebook ถามคุณนุ้ยเชิญยิ้มแบบนี้ว่าถามนุ้ยเชิญยิ้มหน่อยครับสาเหตุที่นครติดโควิดเนี่ยลุงตู่ผิดมากเลยหรือครับนุ้ยอยากให้ลุงตู่ตายแทนนครแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรวมไปถึงลุงตู่นั้นพยายามช่วยกันเต็มที่แล้วไม่ใช่หรือครับช่วยกันจนเกินหน้าเกินตานะฮะจนมีถึงกับมีดราม่าออกมามากมายแล้วเช่นนี้ยังเป็นความผิดของลุงตู่อีกหรือครับผมถามนุ้ยเชิญยิ้มหน่อยสิครับนักข่าวไปติดโควิดมาจากไหนติดมาจากใครครับที่สำคัญกรณีพูดถึงพี่โรเบิร์ตสายควันลุงป้อมเขาผิดอะไรที่เอาเขาไปเปลี่ยนแบบนั้นโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือครับแต่ที่ผมรับไม่ได้คือโรเบิร์ตตายเพราะสาเหตุอื่นแต่คุณก็เอามาเหมารวมด่าเขาไปหมดเพื่อให้คนชื่นชมไปชอบคุณผมไม่ว่าหรอกถ้าคุณจะพูดเรื่องการเมืองที่มันเป็นสาระมากกว่านี้เด็กที่มันยังไม่บรรลุนิติภาวะเวลามันพูดเรื่องการเมืองมันยังมีเหตุผลมากกว่านี้แต่นี่คุณเป็นถึงตลกชื่อดังคุณเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปนะเป็นตลกพี่อาร์มอย่าเยอะเขาเป็นตลกจบแล้วอันนี้จบแล้วนะเป็นตลกพี่อาร์มอย่าไปเยอะคำนี้มีมานานแล้วพี่อาร์มเชิญพูดค่ะคำนี้มีมานานแล้วพี่อาร์มเป็นอนุรักษ์นิยมครับอันนี้เขาเป็นเขาได้รับผลกระทบเขามีสิทธิ์จะพูดพี่อาร์มเป็นคนเขียนบทพี่อาร์มไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกพี่อาร์มอยู่บ้านพิมพ์ไปในคอมพี่อาร์มเขียนบทละครโทรทัศน์ชื่อดังช่องเจ็ดแกเขียนในช่องเจ็ดวันนั้นแกโทรมาหาพี่เต๋าแกโทรมาคุยกับพี่เต๋าพี่อาร์มรู้จักกับพี่เต๋ามา10ปีละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อาร์มเขาคิดไม่เหมือนเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดเขาคิดไม่ได้ตรงกับเราไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ผิดตลอดเวลาครับเขามีสิทธิ์ที่จะพูดในมุมของเขาเขาเดือดร้อนเขาก็พูดได้
พี่อาร์มไม่ต้องพี่อาร์มอยู่เป็นนักข่าวอาวุโสอยู่มานานจนผันตัวเองไปเป็นคนเขียนบทพี่อาร์มไม่เดือดร้อนเพราะว่าคนเขียนบทอาชีพไม่ต้องออกไปไหนเยอะแล้วตอนนี้อยู่แต่ในบ้านอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์และใช้จินตนาการครับนะคะแล้วก็พี่อาร์มก็อยู่ช่องเจ็ดเยอะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยอย่างเขาเนี่ยอย่างพี่นุ้ยเนี่ยเมียเขาก็จะไปถ่ายรายการก็ลำบากตัวเขาจะไปเล่นหรือไปรับอะไรก็แล้วแต่ก็จบเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันกินบุญเก่ากันหมดถึงได้บอกว่ารวยขนาดไหนพอมาเจอ2ปีเนี้ยฮารุโหดขนาดเนี้ยมันล้มกันหมดนะฮะเมื่อเช้านั่งดู YouTube เกี่ยวกับเรื่องของการให้คนเรียกว่าใส่อาหารกลับบ้านพ่อค้าแม่ค้าได้เจาะดูในข่าวนะฮะบ่นกันหมดเลยว่าจากยอดตกมากกว่า 50% ยอดตกประมาณ 70% เยอะมากเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพี่ๆแท็กซี่และแท็กซี่ปกติเขาก็จะมานั่งทานกันแล้วก็เขาก็จะไปทำงานคงไม่มีใครจะเอาอาหารไปทานในรถนั่นล่ะสินะฮะพี่อาร์มต้องอย่าลืมว่าไอ้โควิดรอบนี้ปิดจากคนรวยแต่ไปซวยคนจนเออพี่อาร์มเป็นคนรวยพี่อาร์มมีตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นพี่อาร์มไม่เดือดร้อนแต่คนที่เขาจะต้องมีภาระบ้านภาระรถลูกและอีกจิปาถะหนี้สินเนี่ยมากมายมันเดือดร้อนนั่นน่ะสิมันได้รับผลกระทบครับณวันนี้ที่เราจัดรายการยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับแบงค์ว่าจะลดต้นลดดอกแล้วก็งดชำระให้ประชาชนได้ชื่นใจเลยครับตอนนี้ประชาชนคนไทยเหมือนคนที่กำลังจมน้ำหัวจมไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่มือว่าจะมีใครมาดึงขึ้นมาได้บ้างนะฮะวอนแล้วกันวอนภาครัฐวอนลุงตู่วอนลุงป้อมเพราะว่าเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใช่ครับให้ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะช่วยเหลือหน่อยเรื่องของแบงค์ครับก็คือต้องงดไปเลยนะคะ6เดือนก็คือ6เดือนเหมือนคราวที่แล้วแล้วแบงค์เอกชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยงดต้นแต่เก็บดอกครับอย่าลืมนะฮะดอกเบี้ยมันก็เยอะอยู่มันจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์จิปาถะได้หลายค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องงดให้หมดแล้วรอบนี้ไม่เหมือนรอบแรกครับรอบนี้คือหนักรอบนี้คือหนักหนักมากหนักนะรอบแรกเนี่ยมันยังพอมีเก็บบ้างครับรอบ2คือหมดรอบ3คือกูไม่เหลืออะไรแล้วเข้าใจนะคะไม่มีอะไรจะกินแล้วมันไม่มีอะไรจะกินแล้วนะฮะแล้วก็ขายของก็ไม่ได้นั่งกินก็ไม่ได้ขายได้แต่ไม่มีคนซื้อขายได้แต่ก็ไม่มีคนซื้อเมื่อเช้าคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกกูทำใจแล้วขอให้ห้างลดราคาค่าเช่าให้หน่อยลดในฐานะที่แบบว่าไม่รู้จะจ่ายเอาอะไรมาจ่ายวันวันค่าเด็กยังไม่ได้เลยขายของในห้างปิดไปไม่รู้กี่สาขาจนเหลือแค่2สาขาครับนี่นะวอนภาครัฐนะคะดูแลเรื่องของแบงค์ด้วยนะคะพี่แต่ฝากเลยพูดถึงเรื่องของลูกน้องลูกน้องแบบนี้อีกคนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคุณแม่คุณเปิ้ลนาคอนนะเผยว่าค่าเช่าพนักงานเนี่ยนะฮะเป็นค่าเช่าค่าพนักงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่2ล้านเลยคิดถึงปรัชญานาคอมเจอดราม่าอีกนะฮะวิกฤตหนักทุกแล้วทุกอีกเจอดราม่าที่มันแบบมาซ้ำมารอบหนึ่งก็ว่าหนักแล้วรอบสองก็จะไปไม่รอดรอบสามนี่ไปไม่รอดเลยพี่เปิ้ลยังไปรอบสองรอดบางคนเขาตายตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะโพสต์2ร้านอาหารค่าเช่าเนี่ย1ล้านค่าพนักงานเนี่ย1ล้านรวมแล้ว2ล้านนะแม่ยอดขายหลักพันต่อวันถูกต้องอันนี้เรื่องจริงพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงปรัชญานาคอมโดยมีเพื่อนในวงการเนี่ยยังไม่ใช่คุณกั้นถาวรคุณออมสกาวใจก็คอมเมนต์ว่าโอ้โหวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันหนักจริงแล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็ให้กำลังใจกันเยอะๆบอกว่ามันก็ต้องผ่านกับวิกฤตเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่เปิ้ลคนเดียวดาราศิลปินหลายคนก็มีอาชีพนะฮะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เยอะแล้วก็ได้รับผลกระทบอีเวนต์งดนะคะกองละครงดครับกองรายการงดแล้วก็ดาราที่ทำอาชีพเสริมเช่นร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่พี่เปิ้ลพูดถูกต้องครับขายของเนี่ยยังไม่พอจ่ายค่าแรงเด็กเลยค่ะได้หลักพันก็ไม่ไหวนะเพื่อนที่เปิดร้านยำที่ห้วยขวางก่อนโควิดจะลงรอบแรกขายได้วันละ 30,000 โอ้โหวันละ 30,000 นะคุณผู้ชมนะต่อวันเลย 30,000 ต่อวันเขาบอกเขาอยู่ได้สบายๆเลยค่าเช่าเดือนละ 40,000 เขาขายได้วันละ 30,000 ต่อวันเขาบอกว่าโอเคอย่างนี้เขาพอจ่ายค่านู่นค่านี่ซื้อค่าของมาค่าเด็กได้พอโควิดมา
ปั๊บจาก 30,000 เหลือ 3,000 บางวันเหลือ300ครับเปิดร้านเหมือนเปิดแอร์ไปทิ้งเปล่าๆเลยไม่มีคนไม่มีคนเดินเลยพี่เต๋าลองไปนั่งดูที่ร้านเขาอย่าว่าแต่คนเลยหมายังไม่มีเลย อันนี้คือนอกห้างสรรพสินค้าครับส่วนเพื่อนพี่ที่ขายของในห้างสรรพสินค้าเป็นยังไงได้วันละ 2,000 จากเมื่อก่อนเนี่ยครับได้วันละ 7-8-90,000 แสนหนึ่งครับได้วันละ 2,000 2,000 ยังไม่พอค่าเด็กในร้านเลยครับแล้วมันมีหน่วยงานตรงไหนที่จะมารับผิดชอบตรงนี้บ้างนั่นน่ะสิแล้วคุณอย่าลืมนะฮะขายของไม่พอค่าเด็กในร้านไม่พอค่าเช่าเขาก็เก็บมากกว่าเดิมห้างบ้านเนี่ยก็ขึ้นค่าเช่าอีกมันเหมือนขุดเลือดขุดเนื้อประชาชนห้างดังมากแต่ตอนนี้เตรียมเจ๊งแล้วค่ะเพราะคนออกไปหมดแล้วใครจะอยู่อ่ะเธอเมื่อวานไปซื้อกับข้าวที่ห้างหนึ่งย่านลาดพร้าวไม่ใช่เดอะมอลล์นะคะย่านลาดพร้าวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น4เนี่ยนับหัวคนเดินในห้างได้เลยอ่ะไม่มีเลยขนาดของลด 80% ยังไม่มีใครซื้อเพราะคนมันไม่มีเงินไม่มีกำลังซื้อแล้วมันหมดแล้วรอบนี้ก็ถึงได้บอกว่าวอนหน่วยงานภาครัฐนะคะดูแลในเรื่องของแบงค์ทั้งแบงค์ภาครัฐเนี่ยที่ช่วยอยู่แล้วแล้วก็แบงค์ของเอกชนด้วยให้ช่วยเหมือนของภาครัฐด้วยไม่ใช่ไปเก็บดอกเบี้ยอีกถ้าเก็บดอกเบี้ยอีกเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้บางคนบ่นให้ฟังบอกว่ารถเนี่ยหลายเดือนแล้วปล่อยยึดเลยครับอยากจะยึดก็ยึดไปเลยครับผมก็ไม่ไหวแล้วครับขายของอยู่ที่สมุทรสาครขายไม่ได้เลยเธอขายไม่ดีเลยแต่ก็ต้องขายเพราะไม่รู้จะทำอะไรไม่งั้นก็ไม่มีกินเพราะก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะฮะให้ผ่านไปแล้วกันแน่กับวิกฤตนี้นะครับผ่านไปให้ได้ให้ไวที่สุดสิ้นปีนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นคิดว่านะคะครับคิดว่าสิ้นปีนี้มันจะต้องดีขึ้นเชื่อไหมว่าชีวิตเนี่ยผ่านเศรษฐกิจปี40มาแล้วนะ40ยังไม่อัปยศอดสูขนาดนี้เลยนะ2,540 ที่ก็บอกเป็นต้มยำกุ้งเนี่ยที่มันล้มกันเนี่ยยังไม่อัปยศอดสูขนาดนี้เลยอันนี้รากหญ้าโดนเต็มๆเลยอันนี้ไม่เป็นพวกระดับกลางถึงระดับบนอันนี้รากหญ้าโดนกันหมดเลยแต่ใครที่โชคดีที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงก็จะโชคดีไปโชคดีเช่นมีใช้มีน้อยกินน้อยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพระราชดำริหรือดำรัสนะครับพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเราทำมาตั้งแต่แรกนะรัชกาลสมัยก่อนเนาะเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่อย่าลืมนะคนเราเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนมันก็ต้องกินต้องใช้อะไรหลายๆอย่างคนในครอบครัวมันก็เพิ่มขึ้นใช่ครับนี่แหละค่ะโดนกันทุกคนค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะแล้วก็วอนอีกรอบนึงนะหน่วยงานภาครัฐดูด้วยตรงนี้นะเรื่องแบงค์นะฮะดอกเบี้ยต้องไม่คิดแล้วต้องให้เขาหยุดชำระไปเลยสัก6เดือนจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงนี้ต้องขอบคุณ NK ครับกับคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ด้วยนะครับอย่าลืมครับใครที่อยากจะเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงป่วยง่ายไม่สบายบ่อยสามารถให้ NK ดูแลได้เลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับ1กล่องเนี่ยนะฮะราคา 2,500 บาทนะครับวันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องครับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยเหลือเพียง 4,500 บาทเท่านั้นนะฮะประหยัดไปเลย500บาทนะครับใครสนใจกับทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK โทรเลยเบอร์นี้ครับ0900899992และอีกหนึ่งเบอร์นะฮะ0900899993นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ